รัฐก็กกพ.ก็บอกว่าจะพิจารณาขึ้นค่าไฟภายในต้นปีหน้าจริงๆมันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนของประชาชนในขณะที่ประชาชนยังไม่พร้อมประชาชนชาวรากหญ้ายันกิจการระดับกลางถึงสูงเนี่ยรายได้เขาไม่มีทีนี้จะไปเพิ่มต้นทุนโดยที่เขายังไม่ได้ลืมตาอ้าปากได้เนี่ยเป็นอะไรที่ทำบอกว่าไม่แฟร์ผมถามเรื่องมุมมองเรื่องราคาน้ำมันนิดนึงตอนนี้เพราะว่าอยู่ในคณะทำงานด้านเศรษฐกิจของพรรคครับรัฐบาลเนี่ยเขาพยายามได้รับมือด้วยการไปปรับสูตรครับน้ำมันดีเซลนะครับแล้วในจังหวัดเดียวกันเนี่ยราคาน้ำมันตลาดโลกมันถูกลงแล้วครับเขาก็เลยจะทำให้มันเป็น28บาทต่อลิตรได้ครับมันน่าจะเป็นคำตอบที่สร้างความพอใจให้กับผู้ประกอบการด้วยที่เขาสู้กันอยู่ก็สร้างความพอใจให้กับคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับคนกลุ่มหนึ่งอีกเขาเป็นความสามารถในการเลือกที่จะแก้ปัญหาแทนที่จะแก้ได้ง่ายๆโดยความสามารถและเครื่องมือที่ตัวเองมีแต่ต้องไปเลือกการทำแบบที่กระทบผู้อื่นใช่ไหมซึ่งก็ไม่รู้เหตุผลคืออะไรการปรับสูตรเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายเพราะว่ากว่าจะนึกสภาพปั๊มอะแต่ละหัวเราขึ้นมาเสร็จแล้วพอปรับสูตรปุ๊บยกเลิกหัวนี้ยกเลิกหัวนี้บริหารจัดการยากครับและทีนี้จะเอากลับมาก็ลำบากถ้าเกิดว่าปาล์มน้ำมันกลับมาราคาต่ำเหมือนเดิมแล้วคุณจะแก้ไขปัญหายังไงทีนี้ผมว่าวิธีการบริหารจัดการปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยเขาแปลกใช่ไหมฮะคือแทนที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้เร็วด้วยทันท่วงทีด้วยอุปกรณ์ที่เขามีเช่นการลดภาษีสรรพสามิตทันทีนะแล้วก็ลดไว้ก่อนโครงการลดไว้ก่อนซึ่งเขาใช้อำนาจของเขาทำได้โดยที่ไม่ไปกระทบใครเลยนะครับเขากลับเลือกที่จะไปทำบางสิ่งบางอย่างที่กระทบกระเทือนประชาชนกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มหนึ่งทำให้แต่ละคนเนี่ยมีปัญหาซึ่งกันและกันที่ชาวสวนปาล์มเริ่มเคลื่อนไหวเนี่ยมันสะท้อนว่าเขาไปสร้างอีกปัญหาหนึ่งขึ้นมาครับในขณะที่พยายามช่วยรถบรรทุกแล้วก็ไม่ต้องการที่จะสู้กับรถบรรทุกแล้วครับก็คือเดี๋ยวจะมีกลุ่มชาวสวนปาล์มเนี่ยที่เขาร่วมล่ารายชื่อแล้วก็อาจจะเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าครับเขาอาจจะเป็นนักสู้เขาชอบสู้แต่ว่าปัญหาคือเขาทำให้ขัดแย้งกันเองไงเขาเพิ่มคนปลูกปาล์มเขาก็รู้สึกว่าที่ราคาเขาไม่ดีเพราะว่าคนขับรถบรรทุกคนขับรถบรรทุกก็บอกว่าราคาไม่ดีเพราะน้ำมันปาล์มมันก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งไงแล้วเขาก็ลอยตัวแต่ว่าไอ้การปรับสูตรเนี่ยคุณพัชรอธิบายมาจริงๆแล้วมันก็เป็นทางออกแบบแค่ระยะสั้นเท่านั้นเพราะที่เขาสั่งเนี่ยก็คือแค่4เดือนครับคือมันถึงเวลามันก็มีปัญหานี้ก็กลับมาได้ถ้าใช้วิธีนี้ครับก็บริหารจัดการแบ่งเหมือนเดิมแหละแต่ว่าไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเลือกในสิ่งที่มันทำยากกว่าสมมติเราเลือกระหว่างซ้ายกับขวาแค่แบบสั่งลด5บาท4เดือนกับการที่เราต้องไปปรับสูตรแล้วคนบริหารจัดการสูตรมันก็เยอะแยะไปหมดว่าจะ B7 B20 B10 ปั๊มที่มันมีหัวจ่ายอยู่แล้วก็ต้องยกเลิกหัวจ่าย B10 B20 ว่ายังไม่ต้องทำก่อนนะทำเฉพาะ B7 ก่อน4เดือนต้องกลับมาตั้งป้ายกันใหม่โอ้วุ่นวายเปล่าวุ่นวายแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขากลัวหน้าตาหรือเปล่าว่าเดี๋ยวมันทำให้เห็นว่ารายได้มันลดรายได้ของรัฐบาลที่จัดเก็บจากภาษีสรรพสามิตเนี่ยมันลดลงในปีหน้าโอ้ยังหวังรายได้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตจะไปหวังอะไรครับก็คือประชาชนมันไม่มีเงินจะกินแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามองในแง่เศรษฐกิจถ้ารู้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยประชาชนจ่ายไม่ได้ภาษีก็จ่ายไม่ได้จ่ายไม่ได้รายรับของรัฐก็ลดลงโดยอัตโนมัติทีนี้เขาต้องมองภาพรวมก่อนว่าทำยังไงให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวได้ไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปอะไรไม่รู้ไปเพิ่มภาระให้ประชาชนตลอดใช่ไหมฮะโอเคโชคดีตลาดราคาตลาดโลกลดลงแต่ถามว่าจะโชคดีได้กี่วันครับคือในสภาพเศรษฐกิจฝืดเคืองอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดจะวางเป้าว่าต้องเก็บภาษีสรรพสามิตได้เต็มที่เท่าเดิมเนี่ยแสดงว่ารัฐบาลไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการที่เจอต้นทุนที่สูงขึ้นก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบเพราะเราเป็นรัฐใช่ไหมรัฐดูแลประชาชนรัฐไม่ใช่จัดเก็บขูดเลือดจากประชาชนดังนั้นภาษีเป็นอุปกรณ์หนึ่งของรัฐในการจัดเก็บเพื่อพัฒนาถูกไหมครับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเนี่ยต้องคิดดีๆนะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าให้ยกเลิกบางคนก็ต้องบอกว่าทำยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามองกันจริงๆนะอนาคตของภาษีสรรพสามิตก็สำคัญนะครับต่อไปรถเป็น electrifying เป็นรถไฟฟ้าหมดแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรในการเก็บภาษีเพื่อเอาก้อนนี้ไปบำรุงจัดเก็บโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนต่างๆเพราะว่า excise tax เป็น specific use ใช่ไหมครับฉะนั้นที่เราบอกว่าทำไมเราต้องลดภาษีดีเซลเป็นหลักเพราะว่าเราต้องดูคนที่vulnerable ที่สุดก็คือชาวนาชาวสวนที่ใช้น้ำมันดีเซลในการหากินนะครับเช่น
เครื่องจักรในการใช้ชาวนาเกษตรซึ่งไม่ได้ใช้ถนนอยู่แล้วครับเราถึงคิดว่ามันมีช่องว่างในการจัดการได้เราคิดเป็นระบบวิธีไม่ใช่คิดตามความต้องการของคนหรือว่าคิดตามความมันอ่ะพูดง่ายๆเราต้องคิดก่อนโครงสร้างเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรมันเกิดdouble edge sword แต่ว่าแสดงว่าจริงแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้ไปนั่งวางแผนคิดว่าจริงๆโจทย์ใหญ่เรื่องการจัดเก็บรายได้มันควรจะเป็นอย่างไรเพราะว่าผมเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเหมือนกับนายกเนี่ยเป็นข้าราชการแล้วก็โตขึ้นมาด้วยความที่มองว่าเงินเนี่ยที่เก็บเข้ารัฐเนี่ยเก็บผ่านกรมต่างๆกรมสรรพสามิตก็เป็นหนึ่งในนั้นมันเป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้มันคือเป้าหมายที่สำคัญโดยที่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันไปทำใหผู้ประกอบการแบกภาระต้นทุนสูงขึ้นเขาคงคิดว่านั่นเป็น security เขาใช่ใช่เป็นความมั่นคงเป็นความมั่นคงของเขาแต่ว่าความบางคนโครงสร้างหลักของประเทศที่ประชาชนจะอยู่ได้เนี่ยเขาไม่ได้คิดเดี๋ยวค่าไฟฟ้าเดี๋ยวนะมันมีประเด็นเรื่องค่าไฟช่วงนี้ด้วยใช่ไหมฮะก็คือรัฐก็กกพ.ก็บอกว่าจะพิจารณาขึ้นค่าไฟค่า FT ก็คือ fuel tariffภายในต้นปีหน้าฮะก็จริงๆมันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนของประชาชนในขณะที่ประชาชนยังไม่พร้อมนะฮะเพราะว่าเราประสบวิกฤตมาประมาณ2ปีรายได้แทบทุกหน่วยแทบทุกเซกเตอร์ตั้งแต่ประชาชนชาวรากหญ้ายันกิจการระดับกลางถึงสูงเนี่ยรายได้เขาไม่มีนะฮะทีนี้จะไปเพิ่มต้นทุนโดยที่เขายังไม่ได้มีลืมตาอ้าปากได้เนี่ยเป็นอะไรที่ทำบอกว่าไม่แฟร์นะฮะแล้วก็มันน่าจะต้องคงระยะอีกสักพักหนึ่งเพื่อฟื้นได้ไม่งั้นเหมือนรัฐทำแท้งอ่ะยังไม่ทันได้เพิ่มยังไม่ได้ยืนยังไม่ได้ทำอะไรกลับมาเลยแล้วอยู่ดีๆไปเพิ่มต้นทุนใส่เข้าไปให้เขาครับก็คงต้องเรียกร้องให้พิจารณาการขึ้นแน่นอนแต่ยิ่งถ้าเกิดค่าไฟลดลงแล้วแล้วไอ้ค่าน้ำมันดิบลดลงแล้วเนี่ยยังมีความจำเป็นต้องพิจารณาฟิวทาริฟไหมผมว่าไม่จำเป็นนะแต่กลายเป็นว่าในช่วงที่เศรษฐกิจฝืดเคืองคนไม่ค่อยมีงานจะทำในคนตกงานเยอะมากเนี่ยค่าครองชีพไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือค่าไฟกลับสูงขึ้นครับมันกลายเป็นมันยิ่งทำให้ปัญหาในการใช้ชีวิตในยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยครับยิ่งแย่ไปกว่าเดิมก็จริงๆก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีทำประวัติศาสตร์ไว้เยอะแล้วนะนี่ก็จะเพิ่มหน้าประวัติศาสตร์เข้าไปอีกว่าทำให้คนลำบากสุดๆนะอย่างผมมาจากภูเก็ตจากเขาหลักพื้นที่พังงาเนี่ยเขาบอกสะพานสารสินไม่ใช่สะพานรักสารสินแล้วคืออะไรครับสะพานสารสินที่ทุกคนบอกสมัยก่อนสะพานรักสารสินจับมือกันไปกระโดดฆ่าตัวตายเพราะความรักไงแล้วตอนนี้คือกระโดดฆ่าตัวตายเพราะไม่มีเงินจ่ายไฟแนนซ์เศร้ามีทุกวันมีข่าวทุกวันที่เขาเพราะว่าความกดดันมันสูงถ้าเกิดคุณปื้มเชื่อ prospect theory ครับคนเคยมีคนเสียพอเสียปุ๊บเนี่ยเขายิ่งรู้สึกขาดทีนี้รัฐไม่สามารถช่วยอะไรอุ้มอะไรเขาได้เลย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐแทบจะอยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรแล้วก็เพิ่มภาระเข้าไปเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นด้านดอกเบี้ยที่คงจ่ายที่เขาจับยัดเข้ามาในธุรกิจหลายๆอย่างเนี่ยไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ไปซื้อ iPhone ใช่ไหมมันทำให้คนรู้สึกว่ามันขัดกันขัดกับสภาพภาวะความเป็นจริงของสังคมคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยก็ตอนนี้พบประชุมกันเตรียมงานกันบ่อยไหมเพราะว่าหลายคนก็เชื่อว่าอีกไม่นานเดี๋ยวปีหน้าก็มีเลือกตั้งแล้วก็เราพบการคุยกันตลอดนะฮะเนื่องจากว่า work from home allow ให้เราสามารถ communicate ได้ตลอดเวลาทีนี้การนั่งกันเป็น10คนไม่มีความจำเป็นแล้วทีนี้ถ้าทุกวันเช้ากลางวันเย็นก็มีการสื่อสารกันตลอดว่าจะทำยังไงสะท้อนพื้นที่ต่างๆอีสานเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกมีความต้องการต่างกันนะประเทศไทยเปลี่ยนไปเยอะขนาดของเศรษฐกิจก็เปลี่ยนไปเยอะขนาดเซกเมนต์คอมพาร์ทิเมนต์ของแต่ละพื้นที่ก็ต่างไปเยอะเราต้องการความต้องการพื้นที่ทั้งหมดเข้ามาแล้ววิเคราะห์แล้วก็หา generalize แล้วก็สร้าง policy ที่ค่อนข้างสามารถช่วยได้แต่ละพื้นที่นะถึงเวลานโยบายชุดใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจของพรรคเนี่ยเมื่อประกาศออกมาน่าจะบรรเทาปัญหาเรื่องราคาน้ำมันกับเรื่องค่าครองชีพต่างๆมีเรื่องพลังงานไหมมีครับมีแน่นอนครับการปรับโครงสร้างอย่างที่บอกเราต้องนั่งคิดให้ดีว่าในอนาคตการใช้ไฟฟ้าความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นนะน้ำมันดิบลดลงทีนี้เราใช้อะไรทำไฟฟ้าเรากำลังพูดถึงเศรษฐกิจยุคใหม่ใช่ไหม BCG เขาพูดทาง ESG ทั้ง environmental friendly fuel เราจะทำยังไงใช่ไหมข้อหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาต้องขึ้นค่า FT เพราะว่าเขาต้องยกเลิกกำลังการผลิตบางส่วนของโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับทีนี้ถ้าเขารู้อย่างนี้แล้วทำไมเขาไม่วางแผนตั้งแต่แรกการเอา renewable เข้าไปการ attach เข้าไปเนี่ยมันจะมีค่าต้นทุนให้ประชาชนแต่ว่าทำไมรัฐไม่แบกประชาชน
ให้ประชาชนช่วงนึงก่อนถ้าเกิดเรารู้ว่าเรามุ่งไปทางเศรษฐกิจทางด้านนั้นเราสามารถสร้างเศรษฐกิจทางด้านนี้ให้เติบโตซึ่งเราเสียโอกาสมาเยอะจริงๆเราเป็นผู้นำทางด้าน renewableในภูมิภาคนี้นะครับตั้งแต่10ปีก่อนแล้วตั้งแต่โซล่า COD ชุดแรกคนหนึ่งกำลังทำตามหมดแต่ว่าการ development ทางเซกเมนต์นั้นกลับไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราไปมุ่งแต่ปัญหาการเมืองมุ่งปัญหาความมั่นคงที่จะตอบโจทย์ของกลุ่มเดียวเท่านั้นแหละแต่ว่าเราไม่ได้มองภาพรวมเศรษฐกิจที่จะอนุญาตให้คนรุ่นผมรุ่นเด็กๆอย่างผมเนี่ยมีโอกาสในการสร้างเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพของตัวเองเลยโดยเฉพาะเซกเมนต์นี้ในตลาดโลกซึ่งมันโตมากครับครับนั่นนโยบายคุณพัชระคือไอ้มันมีกำลังสำรองล้นเกินมากเลยในประเทศไทยเนี่ยตัวนี้เราทำรายได้ได้ไหมเอาไปทำไปถามว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากการที่เขาวางแผนการลงทุนผิดพลาดเพราะเขามองว่าการลงทุนจากต่างประเทศมาด้านอุตสาหกรรมมันเพิ่มขึ้นทีนี้การเพิ่มกำลังการผลิตไปเยอะๆเพียงเพราะว่าต้องการจะมี spare capacity เยอะๆเนี่ยเป็นความคิดโบราณเพราะว่าจริงๆ flexible power มันมีความสามารถในการ apply ได้สูงขึ้นเทคโนโลยีมันมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงได้สูงขึ้นเขาวางแผนไว้อย่างเงี้ยเราก็ต้องเหมือนจ่ายค่า spare จ่ายค่า reserve ไปเยอะๆแทนที่รัฐรู้ว่าตัวเองตัดสินใจผิดเนื่องจากว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้โตอย่างที่ตัวเองคิดแล้วมาจ่ายตรงนี้กลับมาผลักภาระประชาชนซึ่งไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้เลยนะฮะทีนี้เราจะแก้ยังไงก็ต้องมองภาพรวมใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นให้คนเข้ามาใช้พลังงานเนื่องจากเรามีspare capacityเยอะกลุ่มไหนที่สามารถเอาพลังงานเหล่านี้มาใช้ได้เป็นประโยชน์และเป็นรายได้กลับมาให้ประชาชนและเป็นภาษีกลับมาให้รัฐได้นะครับอันนี้ก็สำคัญแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งเลยคือการเข้าใจว่ากฟผ.ในการอนุญาตให้การเหมือนกับเราโดนโมโนโพลี2เซกเตอร์ผูกขาด2เซกเตอร์พลังงาน2ขาเราโมโนโพลีหมดจากรัฐวิสาหกิจนะโครงสร้างเหล่านี้มันซับซ้อนมากพูดไปก็ประชาชนบอกไม่ได้ต้องการแค่ต้องการอย่างเดียวว่าพลังงานที่ถูกแล้วไม่ใช่แค่ประชาชนคนที่จะมาลงทุนกับเราก็ต้องการพลังงานที่ถูกใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าพลังงานเขายังแพงแต่ว่าเขาทำค่าครองชีพเขาถูกเขาเป็น selling point ของเขาแต่ว่าจะทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยเอา selling point พลังงานที่ถูกมาขายคู่กับแข่งกับเวียดนามได้อันนี้คือจุดหลักทีนี้พอเราเจอผูกขาด2ขาเนี่ยเราแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันซับซ้อนมากถูกไหมครับเราอ้างว่ารัฐวิสาหกิจมีความจำเป็นเพราะว่าคอยช่วยเหลือประชาชนแต่พอวิกฤตเราเห็นเลยว่าช่วยอะไรประชาชนไม่ได้งั้นเราต้องเพิ่มกำลังการแข่งขันให้หา efficiency ของการแข่งขันมาอยู่ในตลาดให้ได้ครับเพราะฉะนั้นราคาที่มันควรจะ reflect ก็คือราคาที่แบ่งตลาดให้ประชาชนเลือกว่าที่ไหนถูกที่สุดครับครับคุณพัชรัตน์อยู่ในคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคมีการเตรียมการที่จะลงสมัครเป็นส.ส.ด้วยหรือไม่ในการเลือกตั้งรอบนี้ยังไม่ได้คิดครับอยู่ที่โครงสร้างของการเลือกของประชาชนแต่ว่าผมก็พร้อมที่จะมาเป็นตัวแทนประชาชนนะเพราะว่าการเป็นส.ส.เนี่ยเราทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติเราก็ต้องรู้ว่าเราเก่งทางด้านไหนแล้วเราไปสะท้อนกฎหมายที่เราจะออกมาเพื่อปกป้องประชาชนได้มากแค่ไหนนะครับตอนนี้ประชาชนต้องการอย่างแรกเลยอยู่ดีกินดีนะแล้วต้องการความยุติธรรมนะฮะความเท่าเทียมนะเราเห็นเลยว่าความเท่าเทียมเป็นปัญหาหลักทีนี้กฎหมายที่เรามีเนี่ยมันเอื้อไหมหรือว่าเอื้อตรงกันข้ามทั้งหมดทีนี้ผู้แทนราษฎรที่จะเข้ามาให้ประชาชนคราวหน้าเนี่ยก็ต้องตอบโจทย์ตรงนี้ทั้งหมดให้ได้นะครับมีกรณียกตัวอย่างนิดนึงทีมงานเขาบอกว่าอยากคุยเรื่องโกเจ็คที่อินโดนีเซียครับมันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นแล้วมันไปเรนซี่ที่ธุรกิจไทยหน้าโมนิเตอร์โกเจ็คกับโทโคพีเดียนะฮะเราก็พูดถึงยูนิคอร์นเราพูดถึงยูนิคอร์นมา 5-6 ปีจริงๆก็10ปีแล้ว เราก็เห็นอินโดเพิ่มยูนิคอร์นของตัวเองก่อนเราเห็น Grab ยูนิคอร์นมาเหมือนแล้วเมืองไทยเราเพิ่งเห็นชิดเฉียดนะเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่สนใจยูนิคอร์นเราไปดูม้านินมังกรกันก็ได้ แต่ว่าความจริงคือมันสะท้อนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยซึ่งไม่สามารถต่อสู้หรือแข่งขันกับอินโดนีเซียได้คือเราไม่มีธุรกิจของไทยที่จะเป็นแบบอย่างนี้ขนาดอันดับหนึ่งคือขนาดภาษาเราไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้สตาร์ทอัพสร้างได้ทำไมโกเจ็คกับโทโคพีเดียน่าสนใจเพราะว่าเขากินตลาด 25%ของอินโดนีเซีย 25% ของอินโดนีเซียของ300ล้านคนเท่าไหร่มันเท่าเมืองไทยทั้งพื้นที่แหละเขาแค่ 25% เองถ้าเราอยากได้ไซส์นั้นเราต้อง60ล้านคนทั้งประเทศก็
โมโนโพลีทีนี้เราจะขยายตลาดยังไงผมว่ามันสะท้อนลึกๆว่ากำลังความสามารถเราเนี่ยถ้าเรามองแค่ประเทศไทยเราโตยากและคนรุ่นใหม่อย่างผมที่มีความสามารถเข้าใจพื้นฐานจะสร้างซูเปอร์แอปเมกะแอปเนี่ยจะสร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อรัฐก็ไม่ช่วยคิดอะไรไม่ออกก็รัฐก็ทำแอปมาแข่งไม่ช่วยไม่พอจะทำแข่งตลอดเดี๋ยวนะรัฐเนี่ยสามารถเอื้อให้เอกชนเนี่ยเติบโตแบบนี้ได้ไหมโอ้โหง่ายครับแต่ว่าโดยที่ไม่แข่งกับเอกชนเริ่มอย่างแรกเลยคือไม่แข่งสองปลดล็อกอะไรที่มันยากๆให้พวกเราทำงานได้กฎหมายต่างๆเราใช้เวลากี่ปีกว่าจะเขียนกฎหมายเรื่องไลฟ์แชร์ลิงใช่ไหมฮะสามปีจะครบ4ปีแล้วไลฟ์แชร์ลิงแต่ไลฟ์แชร์ลิงออกมาเป็นคอนโทรลกฎหมายบ้านเราคือคอนโทรลควบคุมไม่ใช่มันควบคุมมันไม่ใช่เอื้อให้โตไม่คือแต่นั่นเขามีทัศนะอย่างเงี้ยเขามองว่าเอกชนเนี่ยต้องถูกคุมไงโดยกฎหมายที่ออกมาเนี่ยคุมมันให้หมดจนบางรายก็ไม่อยู่ก็กลับประเทศต้นทางใช่ก็หยุดให้เขาคิดได้แล้วไงให้พวกเราคิดแทนจะได้เลิกการควบคุมแล้วก็อนุญาตให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเติบโตได้ใช่ไหมเพราะงั้นการควบคุมคืออะไรเมื่อควบคุมปุ๊บมันจะมีคนที่ได้ประโยชน์จากการควบคุมทันทีเลยเน็ตเวิร์กของเขาจะได้รับการประโยชน์จากการควบคุมทันทีเลยฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆพูดถึงคือความไม่ยุติธรรมเนี่ยมันสะท้อนจากโครงสร้างนี้งั้นโครงสร้างกฎหมายงั้นเอาจริงแล้วทีมเศรษฐกิจพรรคเนี่ยก็ต้องไปนั่งดูเลยว่ามันมีร่างกฎหมายฉบับไหนซึ่งกำกับดูแลธุรกิจในแบบที่เขาเรียกว่า over regulate regulate จนมันไม่โตอ่ะใช่เยอะมากเยอะมากเยอะมากก็งั้นเพื่อไทยต้อง pro business ต้อง pro competition ต้อง pro business เราบอกได้ว่าเราเป็น capitalist แต่ว่า capitalist ที่ช่วยประชาชนส่วนใหญ่นี่มันทำใน7ปีที่พลเอกประยุทธ์เป็นเนี่ยเรื่องธุรกิจผูกขาดหรือการเติบโตของทุนใหญ่ไม่กี่กลุ่มเนี่ยมันโตขึ้นเยอะมากเนี่ยเพื่อไทยมีความคิดจะแก้ปัญหาพวกนี้ยังไงครับที่แบบการเติบโตของกลุ่มทุนไม่กี่กลุ่มมันกระจุกตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเรามันค่อนข้างเล็กอะถามว่าไซส์มันไม่ได้เยอะขนาดนี้10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยมันปี97เนี่ยเราเห็นเลยว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มันน้อยทีนี้เราเติบโตขึ้นโครงสร้างพื้นฐานมันมากขึ้นเราเห็นแล้วว่า1บริษัทเนี่ยสามารถควบคุมประเทศได้แต่ว่าตอนนี้มันไม่สามารถควบคุมรีเจียนได้แหละใช่ไหมทีนี้เรามองเห็นสะท้อนไปเมื่อปี760แล้วกันสหรัฐอเมริกาครับ Standard Oil คุมทั้งประเทศแต่พอถึงไซส์ขนาดหนึ่งปุ๊บมันต้องแตกเพราะว่ามันต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาในการ participate เข้ามาในการแข่งขันโดยที่บริษัทใหญ่ก็ไม่ได้เสียอะไรเจ้าของสนามก็ไม่ได้ลดรวยน้อยลงแต่ว่าเราเพิ่มโอกาสให้พื้นที่มันเติบโตขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีพีระมิดเดียวเนี่ยซิงเกิลพีระมิดเนี่ยเราก็มีท็อปเดียวท็อปเดียวเราไม่ได้ขยายออกไปการว่าเราต้องไปนั่งวางโครงสร้างให้พีระมิดใหญ่ขึ้นสุดท้ายแล้วมันก็ครัมโบเพราะโครงสร้างอะไรใหญ่เกินไปมันก็อิมบาลานซ์ใช่ไหมฮะงั้นเราต้องแตกพีระมิดออกเราจะมองเป็นรีเจียนอลก็ได้เราจะมองเป็นเซกเตอร์ก็ได้แต่ว่าเราต้องแตกการแข่งขันออกมาให้มากขึ้นครับขออีกคำถามนึงฮะเวลามันไม่ค่อยมีแล้วคือคุณพัชระเห็นอนาคตประเทศไทยอยู่ตรงไหนจุดแข็งของเราอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมว่าจุดแข็งของเราเนี่ยอยู่ที่การเลือกตั้งครั้งต่อไปครับเพราะถ้าเกิดว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วประชาชนเลือกผิดเนี่ยเราก็จะไม่เหลือจุดอะไรให้ขายเลยนะเพราะฉะนั้นจุดแข็งของเราตอนนี้คือโอกาสที่จะได้เลือกตั้งคราวหน้านะครับแต่โครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยยังดีประชาชนเรายังมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์แต่ว่าเรายังต้องปรับสภาพอีกมากเพราะเราอยู่7ปีของ inertia คือการไม่ได้โตในเศรษฐกิจโลกคือการถดถอยนะเราเจอโควิดเข้าไปอีกแล้วผู้ประกอบการ SME หมดแรงหมดแล้วทีนี้เราบอกได้เลยว่าอนาคตของเราคือนโยบายการเลือกตั้งครั้งใหม่จะดูว่าความแข่งขันของประเทศไทยเกิดจาก policy ใหม่ๆของรัฐบาลใหม่ครับครับขอบคุณมากครับคุณพัชระนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับและนั่นก็คือ Wake Up Thailand นะครับในเย็นวันนี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ